สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับช่องสอนวาดรูปง่ายๆโชว์มีเดียวนะคะวันนี้ก็จะกลับมาสอนวาดค่ะเป็นรีเควสที่ได้รับมานะคะว่าอยากให้สอนวาดร่างกายของผู้หญิงหน่อยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็เคยมีการสอนไปแล้วแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นการสอนภาพรวมทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะวันนี้ก็จะมาสอนแยกในพาร์ทการวาดร่างกายของผู้หญิงนะคะแล้วก็ทีนี้คือเนื่องจากว่ามันอาจจะมีเรื่องเดิมๆด้วยเราก็เลยเพิ่มการวาดร่างกายตามรูปแบบสรีระต่างๆเข้ามานะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินคำว่าหุ่นสแลนเดอร์หุ่นทรงแอปเปิลลูกแพรหรือว่าทรงนาฬิกาทรายอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายมากๆแต่ว่าเราก็เลือกทรงสแตนดาร์ดมาในการสอนครั้งนี้ค่ะก็ทั้งหมดที่หยิบมามี5แบบนะคะยังไงเดี๋ยวก็ลองมาดูกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของสรีระในรูปแบบต่างๆนะคะเราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆ ก็คือการแบ่งส่วนอัตราการวาดร่างกายนะคะอย่างที่เราเคยบอกไปผู้ชายก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 ส่วนนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นเด็กก็จะอยู่ที่5ส่วนค่ะถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะอยู่ประมาณ 6-6.5 แต่ถ้าเป็นหุ่นนางแบบเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปประมาณ 6.5 ถึงประมาณ7หรืออาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะวาดให้ช่วงขาของเขาเนี่ยมีความยาวขนาดไหนค่ะก็ถ้านึกถึงง่ายๆตอนนี้นะคะคนที่มีเรียวขายาวสวยมากๆก็คงไม่พ้นลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะลองไปดูว่าช่วงขาของเขาจะยาวสวยมากๆในขณะที่ลำตัวเนี่ยก็ไม่ได้ยาวลงมาตามนะคะก็คือยาวแค่ช่วงขาในส่วนที่แบ่งไว้5ส่วน6ส่วนหรืออะไรก็ตามนะคะที่เราแบ่งไว้ในนี้เนี่ยการที่เราจะมาบอกว่าหน้าอกต้องถึงช่วงนี้นะเอวต้องถึงช่วงนี้มันก็ดูเป็นการฟิกเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเนื่องจากร่างกายคนเราจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครที่หน้าอกเท่ากันทุกคนแล้วก็เอวอยู่ช่วงนี้เหมือนกันทุกคนนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนำได้ก็คือให้หัดลองวาดแล้วก็แบ่งส่วนตามที่ตัวเองคิดว่าสวยงามค่ะแต่ถึงเราจะบอกอย่างนั้นไปนะคะมันก็ยังมีบางอย่างที่เราอยากจะให้วาดตามรูปแบบที่ควรจะเป็นค่ะเช่นช่วงขานะคะจากต้นขาจนถึงเข่าเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่นะคะจากเข่าจนถึงข้อเท้าลงมาเนี่ยควรจะมีความยาวเท่ากันค่ะก็คือส่วนที่เรากำลังวาดอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับรูปร่างของเด็กผู้หญิงที่ยังไม่ได้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เต็มที่เท่าไหร่นะคะเขาก็จะไม่มีส่วนที่โค้งเว้ามากเท่าไหร่ค่ะเช่นหน้าอกหน้าใจเนี่ยก็ยังไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็ก้นเนี่ยยังไม่ผายออกรูปร่างก็จะค่อนข้างตรงๆลงมานิดหน่อยค่ะต่อมานะคะจุดที่อยากให้ความสำคัญอีกจุดนึงนะคะก็คือการวาดแขนค่ะช่วงข้อศอกจะอยู่ประมาณเดียวกับเอวค่ะแล้วก็ช่วงข้อมือเนี่ยถ้าเป็นวัยเด็กนะคะแขนขาอาจจะยังไม่ได้ยาวมากเขาก็อาจจะมีข้อมือที่อยู่สูงกว่าตรงนั้นนะคะขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ถ้าเป็นวัยสาวนะคะข้อมือก็อาจจะยาวลงมาอีกหน่อยค่ะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของรูปแบบสรีระต่างๆนะคะเราจะเริ่มที่รูปร่างของลูกแพรก่อนค่ะโดยรูปทรงสรีระแบบนี้นะคะช่วงบนเนี่ยก็จะมีช่วงที่เล็กแล้วก็ช่วงตั้งแต่สะโพกลงไปเนี่ยจะผายออกค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปทรงของร่างกายผู้หญิงที่อยากจะมีเนาะคือข้างบนเล็กแล้วก็ข้างล่างเนี่ยสะบึมออกมานะคะมีทั้งอกแล้วก็มีก้นด้วยเราก็จะวาดขึ้นมาเป็นโครงร่างคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาเติมรายละเอียดหน้าอกอะไรที่หลังค่ะนี่นะคะช่วงขาก็จะยาวลงมาซึ่งจากที่ดูตอนนี้นะคะช่วงตั้งแต่หัวเข่าจนถึงข้อเท้าเนี่ยจะดูยาวกว่าข้างบนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเท่ากันนะคะ
ส่วนนี้นะคะกับส่วนของด้านล่างตรงนี้ค่ะมีความยาวที่เท่ากันนะคะสำหรับวิธีวาดแขนขานะคะที่เราเคยอธิบายไว้ในคลิปเก่านะคะถ้าเกิดว่าวาดตามไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เก่าไว้ให้ก็ลองกลับไปดูได้นะคะเผื่อจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพิ่มเติมค่ะพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะแขนขาก็จะยาวขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รูปทรงเนี่ยสรีระก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นค่ะกำหนดสัดส่วนร่างกายนะคะแล้วก็วาดคร่าวๆขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนพอได้เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้แล้วเราถึงจะมาใส่รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันค่ะในการสร้างคาแรคเตอร์นะคะสรีระร่างกายเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับคาแรคเตอร์ของเรานะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีรูปทรงแบบเดียวกันได้ทั้งหมดนะคะต้องมีทั้งหุ่นนางแบบต้องมีคนที่ผิวคล้ำมีคนที่มีพุงหรืออะไรก็ตามนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความหลากหลายค่ะสำหรับรูปทรงแรกก็ประมาณนี้นะคะทรงรูปแพค่ะช่วงบนจะมีขนาดที่เล็กแล้วก็ช่วงสะโพกผายออกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสรีระโดยรวมนะคะจะไม่ได้เจาะถึงบางส่วนเช่นหน้าอกนะคะเราก็จะข้ามๆไปไว้ในโอกาสถัดไปนะคะเราก็จะมาสอนในส่วนของหน้าอกโดยเฉพาะนะคะสำหรับในตัวอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นรูปทรงที่สูงโป่งนะคะคือเป็นทรงของนางแบบเลยค่ะแล้วก็สรีระที่เราจะเลือกใช้ในการใช้กับตัวอย่างนี้ก็คือทรงนาฬิกาทรายนะคะหรือรูปร่างที่ทุกคนใฝ่ฝันเนาะคือข้างบนเนี่ยก็มีหน้าอกแล้วก็ค่อนข้างมีเอวที่คอดนะคะคอดเว้าเข้ามาเอวแคบแล้วก็สะโพกผายออกค่ะเนื่องจากสัดส่วนที่สูงขึ้นเราก็อย่าลืมนะคะว่าช่วงตัวเนี่ยก็ต้องจำเป็นมีความยาวมากขึ้นเพื่อสร้างความสมส่วนค่ะถ้าสมมุติว่าช่วงตัวเนี่ยมีความสั้นเท่าเดิมแต่ยาวเฉพาะขาเนี่ยมันก็จะดูเป็นเป๋กเกินไปนะคะฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ช่วงตัวด้วยค่ะให้มันมีความยาวขึ้นตามส่วนของขาค่ะซึ่งอธิบายเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะยังไงก็อยากให้ลองฝึกวาดกันดูค่ะทั้งนี้นะคะก็รวมในส่วนของฝ่าเท้าที่มีความยาวมากขึ้นด้วยค่ะก็เป็นตามธรรมชาตินะคะคนตัวเล็กเนี่ยบางทีก็จะมีสัดส่วนของเท้าที่ไม่ได้ใหญ่มากในขณะที่คนที่สูงก็อาจจะใส่รองเท้าที่ไซส์ยาวขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเป็นข้อเท้าเล็กนะคะก็จะรับน้ำหนักของร่างกายที่สูงโป่งไม่ได้ใช่ไหมคะธรรมชาติก็เลยสร้างมาให้คนที่ตัวสูงเนี่ยค่อนข้างจะมีเท้าที่ใหญ่กว่าคนที่ตัวเตี้ยค่ะย้ำอีกครั้งนะคะอย่าลืมในส่วนของ2ส่วนนี้นะคะว่าเขาจะต้องมีความเท่ากันนะคะคือช่วงต้นขาจนถึงหัวเข่าแล้วก็จากหัวเข่าลงมาจนถึงข้อเท้าค่ะสำหรับรูปทรงนาฬิกาทรายจะมีความโค้งเว้าเข้าไปตามนี้นะคะแล้วก็ผายออกค่ะสะโพกผายออกซึ่งจะแตกต่างจากทรงรูปแพที่อยู่ข้างๆนะคะสำหรับช่วงตัวนะคะความยาวของช่วงตัวของคนที่สูงโป่งกับวัยรุ่นผู้หญิงธรรมดาเนี่ยอย่างข้างนี้เนี่ยจะ2นะคะส่วนสูงโป่งเนี่ยประมาณ 2.5 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่อยากให้จำเป็นตัวเลขค่ะเราอยากให้กะเอาด้วยความเหมาะสมแล้วก็ตามสไตล์การวาดของแต่ละคนมากกว่าค่ะสำหรับแขนเองนะคะก็เป็นไปตามที่เราอธิบายมาเหมือนกับ2ตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคะคือช่วงข้อศอกเนี่ยอยู่ช่วงเอวและช่วงข้อมือเนี่ยอยู่ตรงกับตรงนั้นนะคะประมาณเดียวกันนะคะม
มีความหมายเป็นในๆนะคะประมาณว่าถ้าตัวยาวขึ้นแขนก็ต้องยาวขึ้นตามตัวค่ะเดี๋ยวเราจะขีดให้ดูนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในระดับเดียวกันค่ะและตรงนี้นะคะก็อยู่ประมาณเดียวกันซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ใช่กฎตายตัวอะไรนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าที่เราบอกเนี่ยคือให้ง่ายต่อการจำค่ะว่าประมาณนี้นะมันก็จะไม่ผิดส่วนเท่าไหร่ค่ะเราก็จะมาวาดโค้งคร่าวๆข้างนอกนะคะให้มันชัดเจนขึ้นค่ะก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ point สำคัญของหุ่นนาฬิกาทรายก็มีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือเอวที่คอดเข้าไปค่ะดูเผินๆนะคะก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกับทรงลูกแพแต่ความจริงแล้วมันไม่คล้ายนะคะจะแตกต่างกันตั้งแต่ช่วงใต้หน้าอกลงมาเนี่ยค่ะจะมีความโค้งเข้าเลยค่ะนี่นะคะก็สังเกตถึงการโค้งเข้าของช่วงเอวตรงนี้นะคะจะมีความเว้าเข้ามาแบบนี้เลยค่ะจะไม่เหมือนทรงลูกแพนะคะที่จะตรงลงมาแล้วก็มาผายออกตรงช่วงสะโพกค่ะสำหรับสรีระแบบที่2นะคะทรงนาฬิกาทรายก็ประมาณนี้ค่ะแต่ละสรีระนะคะเขาก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับแบบที่3แล้วก็แบบต่อๆไปนะคะเราก็จะขอวาดแค่ช่วงบนนะคะเนื่องจากว่าส่วนสูงเนี่ยเราก็สอนไปคร่าวๆแล้วนะคะว่าวัยรุ่นเนี่ยสูงประมาณไหนคุณนางแบบสูงประมาณไหนเด็กสูงประมาณไหนนะคะฉะนั้นเรื่องความสูงเนี่ยเราก็จะขอตัดไปเลยนะคะต่อจากนี้สำหรับสรีระรูปแบบถัดไปเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าคนไทยเนี่ยจะเรียกว่ายังไงนะคะแล้วก็ขอเขียนชื่อภาษาอังกฤษกำกับไว้นะแล้วก็ไม่ขอออกเสียงเพราะว่ากลัวจะออกเสียงผิดนะคะแต่เท่าที่เราเข้าใจเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างไหล่กว้างค่ะไหล่กว้างกว่าช่วงอื่นๆนะคะเช่นช่วงหน้าอกช่วงเอวอะไรอย่างเงี้ยสำหรับรูปร่างแบบนี้นะคะพอยต์ก็จะอยู่ที่ไหล่กว้างเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงอกเอวแล้วก็สะโพกลงมาเนี่ยจะมีความกว้างที่ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะความคิดเห็นส่วนตัวเรานะคะเราคิดว่ารูปร่างแบบนี้เนี่ยอาจจะเห็นได้บ่อยในบรรดาคนฝรั่งหรือว่าทางยุโรปนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเอเชียเนี่ยจะไม่มีรูปร่างประมาณนี้นะคะก็ไม่กล้าฟันธงว่ามันเป็นรูปร่างสแตนดาร์ดของชาติใดนะคะแต่เราก็แนะนำมาอย่างนึงนะคะเผื่อจะเอาไปใส่หรือว่าเอาไปเขียนคาแรคเตอร์ที่ดูแล้วมีความเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงค่ะเราคิดว่าน่าจะเป็นทรงของนักกีฬาประมาณนั้นได้เลยค่ะถ้าข้อมูลผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็พูดตามความรู้สึกนะคะอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดก็สำหรับรูปแบบถัดไปเราก็จะวาดเป็นทรงที่เรียกว่าแอปเปิลค่ะดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะเช่นเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่กดติดตามให้เราก็ช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะก่อนที่เราจะวาดทรงแอปเปิลนะคะเราต้องขอโทษทีค่ะที่ตะกี้นะคะเราไม่ได้ขีดเส้นให้ดูนะคะว่าเราเน้นตรงส่วนนี้ค่ะไหล่นะคะจะมีความกว้างแบบนี้นะคะเมื่อเทียบกับช่วงตัวเนี่ยส่วนอื่นน่ะจะไม่ค่อยกว้างเท่ากับแบบนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงอกเอวแล้วก็สะโพกลงมาเนี่ยจะมีความยาวเรียกความกว้างเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแบบอื่นๆนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าแตกต่างกันนะคะเรื่องของรูปแบบสรีระกับเรื่องของความสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกจากกันนะคะฉะนั้นถ้ามีรูปร่างสรีระแบบนี้แต่ว่ามีความสูงเหมือนกับหุ่นนางแบบเนี่ยหรือว่าเป็นไทป์ปกติเหมือนความสูงของคนทั่วไปก็สามารถวาดได้เช่นเดียวกันค่ะ
กลับมาว่าที่หุ่นแอปเปิลกันต่อนะคะหุ่นทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่ไม่ค่อยมีคนอยากจะเป็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นทรงที่ค่อนข้างอวบค่ะเราจะไม่ใช้คำว่าอ้วนนะคะเพราะว่าหยาบคายขอใช้คำว่าอวบละกันค่ะคือเป็นรูปร่างที่ไม่ค่อยมีเอวนะคะจะกลมแล้วก็มีเนื้อบริเวณตรงกลางลำตัวค่อนข้างเยอะค่ะวิธีการวาดนะคะก็ไม่ยากค่ะว่าช่วงอกลงมาแต่ช่วงเอวเนี่ยจะไม่คอดเข้าแต่จะเป็นเส้นโค้งออกค่ะในส่วนสะโพกเนี่ยเหมือนกับแบบอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนรูปแบบของเอวเนี่ยให้มีความโค้งออกเนี่ยก็จะดูเป็นเอวหนาขึ้นมาทันทีเลยค่ะเป็นรูปร่างที่ค่อนข้างน่าเห็นใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเนื้อเยอะมากแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะมากองตรงช่วงลำตัวเยอะมากกว่าส่วนอื่นค่ะทำให้ดูแล้วอวบนะคะจุดสำคัญก็คือเส้นของเอวที่โค้งออกแบบนี้นะคะแล้วก็สะโพกที่ผายออกแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเมื่อเทียบกับทรงลูกแพรเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านั่นคือก้นเป็นก้นนะคะในขณะที่ทรงแอปเปิลเนี่ยจะไม่ได้ดูมีก้นเยอะขนาดนั้นนะคะค่ะสำหรับรูปแบบสรีระแบบที่4นะคะทรงแอปเปิลก็ประมาณนี้นะคะพอยต์ก็คืออยู่แค่ตรงช่วงเอวเท่านั้นค่ะอันนี้เราก็พูดถึงในแง่ของในส่วนของลำตัวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงภาพรวมตามรูปแบบจริงๆของคนจริงๆเลยอะค่ะรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะกว่านี้เนื่องจากว่าเรากลัวคลิปมันจะยาวเกินไปเราก็เลยสอนแค่ในช่วงของลำตัวนะคะต่อมานะคะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้ก็คือหุ่นสเลนเดอร์ค่ะหุ่นสเลนเดอร์นะคะก็จะได้ยิงกันบ่อยๆในความเข้าใจของเรานะคะหุ่นทรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่ค่อนข้างบอบบางดูเพรียวบางแล้วก็ดูโปร่งค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าใจผิดเข้าใจถูกยังไงก็บอกได้นะคะแต่เราคิดว่าน่าจะเข้าใจถูกแล้วแหละผอมบางเพรียวคือพอยต์หลักของสรีระนี้ค่ะสำหรับรูปทรงสรีระนี้นะคะเราคิดว่าจะวาดง่ายก็ง่ายจะวาดยากก็ยากค่ะคือมันจะต้องบาลานซ์แต่ละส่วนเนี่ยให้มีความไม่ขาดไม่เกินนะคะเอวจะต้องมีความโค้งเล็กน้อยแต่ว่าจะไม่โค้งเข้าไปขนาดทรงนาฬิกาทรายนะคะคือโค้งแค่บางๆและส่วนก้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่ผายออกเล็กน้อยจะไม่ผายออกขนาดทรงของลูกแพรนะคะคือมันจะต้องมีการบาลานซ์ส่วนที่โอเคในระดับนึงมันถึงจะดูออกมาเป็นหุ่นสแลนเดอร์ได้ค่ะแต่หลักๆแล้วนะคะยังไงก็คือวาดให้ดูผอมบางเพียวไว้ก่อนนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะเราคิดว่าหุ่นสแลนเดอร์เนี่ยคือหุ่นที่เป็นสาวเนื้อน้อยนะคะฉะนั้นหน้าอกหน้าใจเนี่ยก็จะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากหน้าอกนะคะจริงๆมันคือไขมันมันก็จะแปลกนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยผอมบางแต่มีเฉพาะหน้าอกเนี่ยที่มันสะบึมคือคนแบบนั้นอ่ะในโลกความจริงมันมีค่ะเราเคยเห็นมากับตาและคือหน้าอกใหญ่มากแต่ว่าตัวผอมบางแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำหน้าอกหรืออะไรมาหรือเปล่านะคะโดยหลักๆทั่วๆไปเนี่ยคือมันควรจะต้องผอมทั้งตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่บอกเนี่ยมันก็ไม่มีกฎตายตัวหรอกค่ะแล้วก็พูดไปอย่างนั้นนะคะก็ว่าตามความสวยงามนะคะสำหรับ3ตัวอย่างหลังนะคะเราไม่ได้ขึ้นเป็นโครงร่างขึ้นมาก่อนแบบ3ตัวอย่างแรกถ้าน้องๆเพื่อนๆคนไหนคิดว่าวาดยากนะคะก็ให้ใช้วิธีของ3แบบแรกขึ้นมาก่อนค่ะวาดขึ้นมาเป็นโครงคร่าวๆก่อนแล้วค่อยมาวาดรายละเอียดเพิ่มเติมที่หลังนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้จิ๊บๆวาดได้แล้วเนี่ยก็วาดสดๆตามได้เลยค่ะเรามาดูหุ่นทรงนี้กันแบบใกล้ๆนะคะ
นี่นะคะเราก็จะวาดหน้าอกที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ขอลงรายละเอียดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะช่วงเอวจะมีความโค้งบางเล็กน้อยรวมถึงสะโพกที่ผายออกเล็กน้อยเช่นเดียวกันค่ะทรงนี้นะคะดูยังไงก็จะดูเนื้อไม่เยอะเท่ากับทรงลูกแพรแล้วก็ทรงนาฬิกาทรายนะคะทรงลูกแพรเนี่ยสะโพกเขาจะมีเนื้อค่อนข้างเยอะค่ะก็จะดูเป็นเซ็กซี่นะคะเป็นพวกเซ็กซี่ก้นสะบึมแต่ว่าทรงนี้เนี่ยก็จะผอมบางเลยค่ะรูปร่างเพียวเปียวลมนะคะเนื่องจากว่าแอบดูอนาจารเด็กน้อยนะคะเราก็จะขอใส่เสื้อผ้าให้น้องเขานิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะสอนว่าตรงส่วนนี้เล็กน้อยนะคะส่วนช่วงก้นที่อยู่ด้านหลังค่ะก็ให้วาดโค้งออกมาตรงนี้แล้วก็มีโค้งเส้นบางๆตรงต้นขาค่ะก็จะดูเหมือนมีก้นโผล่มาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ส่วนของสะดือในส่วนของหัวนมเนี่ยจริงๆไม่อยากจะวาดในนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะวาดให้ดูเล็กน้อยเลยเดี๋ยวจะลบออกค่ะก็ประมาณนี้นะคะหน้าอกไม่ได้ใหญ่มากค่ะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายก็จบลงแล้วนะคะกับหุ่นสแลนเดอร์นะคะสำหรับวันนี้ที่จะสอนจะบอกทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ค่ะวันนี้นะคะสรุปก็คือเราก็สอนเรื่องความสูงของสัดส่วนการวาดผู้หญิงแล้วก็รูปร่างในแบบสรีระต่างๆนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่คนที่ดูนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะขอให้สอนวาดอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะอาจจะตอบช้าเล็กน้อยหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะใครที่ยังไม่กดติดตามให้เราก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ